ครับวันตัวแรกนะครับประจำวันที่4กุมภานะครับ2557ตัวแรกนะครับปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับงบที่ออกมาไตรมาส4ก็ดีกว่าคาดนะครับ 8,000 ล้านหลักๆนั้นมาจากธุรกิจปิโตรเคมีนะครับดีขึ้นชัดเจนนะครับเรื่องสเปรดก็ดีขึ้นนะครับผลการดำเนินงานบริษัทร่วมก็ดีขึ้นไปด้วยธุรกิจปูนก็ยังเติบโตนะครับจากราคาขายและปริมาณขายนะครับจากแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็ได้รับแรงส่งจากกิจการกระเบื้องที่ประเทศเวียดนามนะครับที่ซื้อมาเมื่อไตรมาส2นะครับแต่ว่าธุรกิจกระดาษนี่ลดลงนะครับขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นเพราะว่ามีรายจ่ายเนี่ยรายจ่ายปิดซ่อมโรงงานนะครับทำให้งบนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าบริษัทเนี่ยปูนใหญ่นี่มีรายได้จากเงินปันผลจากโตโยต้าเข้ามาเกือบ 2,000 ล้านนะครับกำไรจากการขาย PTT GC 600ล้านเพราะฉะนั้นกำไรที่ออกมาเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะครับส่วนกำไรนะครับQ1Q เนี่ยลดลง 16% โดยหลักเป็นผลจากช่วงโลซีซั่นการปิดซ่อมโรงงานปิโตรเคมีโดยรวมเนี่ยดีกำไรดีกว่าคาดนะครับเรายังคิดว่าในปีนี้นะครับยังมีแนวโน้มเติบโตแม้จะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเติบโตสักประมาณ 5% โดยที่ธุรกิจปูนซีเมนต์เนี่ยบริษัทก็ยังกังวลเรื่องการเมืองอาจจะมีผลต่อการก่อสร้างโครงการภาครัฐนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าภาคธุรกิจที่อยู่อาศัยนะครับภาคพาณิชยกรรมยังไปได้เชื่อว่าดีมานด์สโลว์ลงเนี่ย 3-5% นะจะชะลอการเติบโตลงนะครับจากปีก่อนโกด 7% ปีนี้อาจจะโกดทั้ง 3-5% แต่ราคาขายนี่คิดว่าน่าจะปรับขึ้นได้นะครับทางบริษัทก็เตรียมการขยายการส่งออกภาคมากขึ้นในภูมิภาคขณะเดียวกันก็สามารถรับรู้รายได้จากบริษัทกระเบื้องเวียดนามนะครับที่เขาซื้อมาเมื่อQ2ปีก่อนซึ่งปีนี้จะรับรู้เต็มปีนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วภาพรวมธุรกิจปูนกับวัสดุก่อสร้างก็ยังไปได้นะครับโตได้ประมาณสัก 12% ชะลอลงจากโกดปีก่อน 26% ปิโตรเคมีนะครับดูจากสเปซและราคาก็น่าจะเติบโตได้นะครับซัพพลายใหม่ปีนี้โตเพิ่มขึ้นแค่ 3% แต่ว่าดีมานด์เนี่ย 4-5% เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเรื่องสเปซกับราคาน่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นแล้วก็ปีนี้นี่มีการเดินการผลิตเต็มที่นะครับปีก่อนมีการปิดซ่อมโรงงาน45วันเพราะฉะนั้นธุรกิจปิโตรเคมีจะดีทั้งวอลุ่มทั้งราคาทั้งสเปซส่วนกระดาษเนี่ยอาจจะลดลงนะครับบรรจุภัณฑ์นี่ก็คงลดลงตามเศรษฐกิจในประเทศนะครับ ส่วนกระดาษพิมพ์เขียนนี่ก็ยังลดลงต่อเนื่องเพราะว่าความนิยมไปใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับมากกว่าสื่อกระดาษบริษัทเนี่ยก็พยายามแก้ไขนะครับก็ล่าสุดก็มีการร่วมทุนกับกลุ่ม Nippon Paper Industry หรือ NPI ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมาช่วยในด้านเทคโนโลยีมีเครือข่ายในการจัดจำหน่ายทำให้บริษัทนี้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์เขียนในช่องทางที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงนะครับคิดว่าจะได้ผลดีในปี2ปีข้างหน้าภาพรวมกำไรปีนี้หลักๆมาจากปิโตรเคมีและปูนนะครับการลงทุนปีนี้ยังไม่ได้ลดลงนะครับแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองเขายังคงการลงทุนตั้งงบลงทุน 40,000-50,000 ล้านนะครับก็เท่าๆกับปีก่อนนะครับเพราะยังมุ่งถึงการขยายกิจการในอาเซียนต่อเนื่องนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยโครงการปิโตรเคมีขนาดใหญ่ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยปีนี้คงจะหาแหล่งเงินกู้แล้วก็เปิดประมูลให้ผู้รับเหมามาก่อสร้างก็คิดว่าจะมีข้อสรุปมากขึ้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการขยายการลงทุนในเวียดนามนะครับจากเดิมเนี่ยลงทุนกระดาษกับวัสดุก่อสร้างแล้วนะครับสำหรับเรื่องค่าเงินบาทเนี่ยบริษัทปูนใหญ่เนี่ยถือเป็น net export นะครับคือทั้งดูจากรายได้และวัตถุดิบที่นำเข้าเนี่ยเขาจะมีเป็นดอลลาร์อยู่ประมาณ 50-60% เพราะฉะนั้นเงินบาทอ่อนลงนี่จะมีผลดีต่อผลประกอบการแล้วก็เมื่อคำนึงถึงนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 50% นะครับของหนี้สกุลเงินต่างประเทศด้วยเนี่ยคิดว่าทุก1บาทที่อ่อนค่าจะสร้างผลดีต่อกำไรสุทธิประมาณ 5-600 ล้านนะครับเรายังคิดว่าโมเมนตัมยังไปได้ดีนะครับยังคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่500บาทก็เป็นพรีวิวนะครับตัว AOT นะครับ
ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส1เนี่ยจะลดลงนะครับในแง่ของกำไรสุทธินะฮะสาเหตุหลักๆก็คือเนื่องจากเป็นผลของกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลักนะฮะโดยเรามองว่ากำไรในไตรมาส1เนี่ยจะออกมาอยู่ที่3,050ล้านบาทนะลดลง 11% เทียบ year on year นะครับอย่างที่บอกนะก็เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงนะครับถ้าหากไม่นับรวมเนี่ยจะพบว่ากำไรจากการดำเนินงานปกติโตได้ถึง 21% นะฮะสาเหตุก็เนื่องจากจำนวนเที่ยวบินแล้วก็ผู้โดยสารที่ใช้สนามบินเนี่ยในไตรมาส1ยังคงโตขึ้น 17.2% แล้วก็ 10.4% นะฮะเทียบ year on year นะประกอบกับการให้ส่วนลดนะฮะต่างๆจากมาตรการจูงใจให้สายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยมาใช้สนามบินดอนเมืองเนี่ยก็จะลดลงจากปีที่แล้ว 30% ลงมาเหลือ 20% นะครับเราก็คาดว่าตัวรายได้รวมนะฮะจะเติบโตอยู่ที่ 12% มาอยู่ที่ 9,641 ล้านนะครับค่าใช้จ่ายขายบริหารก็ว่าจะปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับหลังจากมีจากค่าเสื่อมที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเขามีการกลับด้อยค่าในสนามบินดอนเมืองขึ้นมาเมื่อไตรมาส4ปีที่แล้วนะครับก็เลยส่งผลให้ต้องมีค่าเสื่อมของการด้อยค่ากลับเนี่ยกลับเข้ามาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของค่าซ่อมที่สูงขึ้นนะครับในเรื่องของกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยในไตรมาสนี้จะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่แค่เพียงสักประมาณ85ล้านนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 1,318 ล้านจะเห็นว่าลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลหลักนะครับที่ทำให้ตัวกำไรลดลงนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของทางบัญชีนะครับไม่ได้เป็นตัวเงินจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากการดำเนินงานจริงเนี่ยจะพบว่ายังเติบโตได้สูงนะครับในช่วงของวันที่1ถึง29มกราคมนะครับจำนวนเที่ยวบินกับผู้ใช้บริการทั้ง6สนามบินเนี่ยเติบโตอยู่ที่ 17% แล้วก็สักประมาณ 5% เทียบ year on year นะครับโดยพบว่าตัวสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเที่ยวบินโตที่ 12% ในขณะที่ผู้ใช้บริการลดลงไปสักประมาณ 2% นะฮะในขณะที่ดอนเมืองเองเนี่ยกลับมีการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำที่สูงนะฮะเที่ยวบินโต25แล้วก็ผู้โดยสารโต20นะครับจะเห็นได้ว่าการโตของสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยช่วยพยุงภาพรวมไม่ได้นะฮะแต่เนื่องจากการให้ส่วนลดต่างๆและผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยจะเป็นผู้ใช้บริการนะครับภายในประเทศเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะเสียค่าภาษีสนามบินที่ร้อยหนึ่งเมื่อเทียบกับขาออกต่างประเทศที่700เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวเลขหรือสถิติเนี่ยอาจจะดูดีนะครับแต่ในแง่ของรายได้เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยมากนักนะครับจากการชุมนุมที่อาจจะยืดเยื้อนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่รัฐบาลจีนเนี่ยออกมาคุมเข้มเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการปรับลดในเรื่องของประมาณการตัวเลขผู้ใช้สนามบินลงนะฮะจาก 12.6 ลงมาเหลือ 10% นะครับแล้วก็ในเรื่องของเที่ยวบินเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก 11 มาเป็น 14% นะฮะเนื่องจากในเรื่องของตัว schedule flight ที่มีเพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้มีการปรับนะครับลดกำไรอัตราแลกเปลี่ยนลงเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่ 12,967 ล้านนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยปรับลดลงมาเป็น190บาทนะครับยังไงก็ยังคงคำแนะนำทยอยซื้ออยู่ดีนะครับตัว KCE นะครับก็เป็นในเรื่องของพรีวิวเช่นเดียวกันนะครับก็คาดว่ากำไรในไตรมาส4เนี่ยจะไม่ได้อ่อนตัวลงตามฤดูกาลนะครับโดยตัวยอดขายเนี่ยจะลดลงสักประมาณ 2% นะครับซึ่งอันนี้เป็นไปตามฤดูกาลนะฮะแต่ตัวกำไรเนี่ยจะยังคงดีอยู่นะฮะเนื่องจาก1อัตรามาร์จิ้นดีขึ้นนะครับ Q on Q จากอัตราการสูญเสียลดลงเหลือประมาณสัก 3.5% นะครับ2ก็คือในเรื่องเงินบาทที่อ่อนค่าลง 1% Q on Q นะ3ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง 8% Q on Q นะครับก็จะมีกำไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยอยู่ทัก340ล้านนะครับแล้วก็คาดว่าจะสรุปในเรื่องของเงินประกันจากน้ำท่วมเข้ามาอีกสักประมาณ30ล้านบาทนะครับก็จะส่งผลให้ในไตรมาส4เนี่ยกำไรอยู่ที่371ล้านเพิ่มขึ้น 41% year on year แล้วก็ 13% Q on Q นะครับแนวโน้มไตรมาส4ที่ดีกว่าคาดก็ส่งผลให้การดำเนินงานทั้งปีนะครับยอดขายเนี่ยคาดจะโต 44% นะครับมาร์จิ้นที่ดีขึ้นจากอัตราการสูญเสียที่ลดลงประกอบกับการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นก็ทำให้เราปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 1,167 ล้านนะครับหรือเพิ่มขึ้น 64% year on year นะครับและจากการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรามีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นนะฮะต่อการดำเนินงานในปี57จากภาพเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐที่ฟื้นตัวทำให้คำสั่งซื้อแนวมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าที่เคยคาดไว้นะครับแล้วก็เริ่มเห็นตั้งแต่ไตรมาส1นี้เป็นต้นไปนะขณะที่ลูกค้าใหม่ในปีที่ผ่านมาเนี่ย
ส่งคำสั่งซื้อมากขึ้นนะครับลูกค้าเดิมที่เคยหยุดการผลิตจากปัญหาน้ำท่วมก็ได้กลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นทำให้ทางฝ่ายนะครับปรับประมาณการการดำเนินงานขึ้นนะจากก็คือหนึ่งในเรื่องของการปรับยอดขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขึ้นเป็นขยายตัว 12% เทียบ year on year นะครับ margin ขึ้นจากเดิมจากสัดส่วนอัตราการสูญเสียที่ลดลงนะฮะแล้วก็3สมมุติฐานค่าเงินบาทที่32บาทต่อ1เหรียญสหรัฐนะครับทางฝ่ายก็คาดยอดขายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น338ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ปรับกำไรขึ้นเป็น 1,362 ล้านหรือโตอีก 17% เทียบ year on year นะครับในเรื่องของโรงงานใหม่นะครับที่คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในตุลา57เป็นต้นไปนะครับปีแรกคาดว่าจะผลิตได้แค่เพียง 25% ของกำลังการผลิตนะครับแล้วก็คาดว่าจะไปถึงจุดคุ้มทุนในไตรมาส1ปี58นะครับหลังผลิตได้ราว 50% ก็คาดว่าในปี57เนี่ยจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นกับโรงงานใหม่เนี่ย 2,600 ล้านแล้วก็จะผลิตให้กับลูกค้าในกลุ่มนอกเหนือจากกลุ่มยานยนต์เป็นหลักนะครับแม้ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นมารับปัจจัยบวกนะฮะจากผลการดำเนินงานที่ขยายตัวโดดเด่นราคาหุ้นก็ยังมีส่วนลดที่มากจากปัจจุบันนะครับที่ซื้อขายบน PE เพียง9เท่าต่ำสุดในกลุ่มชิ้นส่วนนะครับอิเล็กทรอนิกส์ทางฝ่ายเนี่ยคงคำแนะนำซื้อนะครับพร้อมกับปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น30.50 บาทนะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ